สวัสดีครับผมมิตรการจากช่องคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมและนี่คือการรีแอคชั่นตัวอย่างหนังเรื่อง The Equalizer 2ครับผมมัจจุราชไร้เงาวันนี้นะฮะมีเพื่อนร่วมรีแอคชั่นนะฮะซึ่งเป็นน้องเมฆจากเพจอยากดูหนังนะสวัสดีครับน้องเมฆครับผมสวัสดีครับผมนี่เป็นการชวนมารีแอคชั่นครั้งแรกกันเลยนะสำหรับเรา2คนนะฮะรีแอคชั่นคนเดียวมันเหงานะฮะก็เลยลองชวนมาทํา2คนกันบ้างจะเป็นยังไงเราลองไปดูกันนะฮะสำหรับภาคแรกเนี่ยต้องเกริ่นก่อนเลยนะฮะมัจจุราชไร้เงาเป็นหนังแอคชั่นที่ต้องบอกว่าดีมากๆนะฮะส่วนตัวแล้วสำหรับผมเนี่ยตั้งฉายาว่านักฆ่าโฮมโปรนะฮะซึ่งในภาคแรกเนี่ยจำกันได้นะว่ามีฉากแอคชั่นในห้างสรรพสินค้าพวกสิ่งของใช้ในบ้านครัวเรือนประมาณเราก็เรียกโฮมโปรนะแบบสิ่งก่อสร้างอ่ะขายถือแล้วแบบว่าทำออกมาได้เดือดมากๆนะสำหรับเมฆเป็นไงภาคแรกเพิ่งดูจบวันนี้ด้วยโอ้โคตรมันเลยครับผมแอคชั่นแบบโคตรสุดอ่ะต้องไปดูจริงๆครับใครชอบจอห์นวิกเนี่ยเรื่องนี้น้องๆไม่แพ้เลยภาคนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะได้เดนเซลวอชิงตันนะฮะมาแสดงเหมือนเคยนะสำหรับพระเอกก็เราลองไปดูกันดีกว่าว่าภาคแรกเนี่ยมีช็อตเด็ดที่คนจำได้ก็คือบู๊ในโฮมโปรแต่ภาคนี้จะไปบู๊ที่ไหนเราไปดูกันนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปเหมือนเคยนะครับผมวันนี้นะครับมีคุณณัฐวิทย์2บาทครับผมคุณชัยสิทธิ์4บาทคุณปริญญา1บาทคุณคณินเข็มกัด1บาทคุณคิ้วสั้น11บาทคุณนฤนาถ5บาทคุณชนาทิพย์5บาทและก็คุณพุทธินันท์กินพูน24บาทขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่โดเนทกันเข้ามา อ่ะพร้อมแล้วเมฆนะพร้อมครับไปเลยดีกว่าอ่ะ1 2 3โอ้โหโอ้โหมาถึงรู้เลยมั้ย Hey how you doing I'm the driver you called to take home your girlfriend โอ้ แล้ว the credit card was invalidไปเป็นโชเฟอร์แล้วเหรอ You're not gonna ask me if she got home okay ปลอมตัวหรือเปล่า Your cameras, cell phones, anything you might have used to record what you did to her tonight โอ้โหโอ้โหมีวิเคราะห์เหมือนเดิมยี่ขนลุกเลยมาถึงโอ้มึงจับนาฬิกาเหมือนเดิมอีกแล้วมุกเดิมนี่ว่าอุ้ยโอ้โหโอ้โห30วิ Yes sir You make sure I get a fast rating Yes sir เก๋าสับอะเก๋าเหมือนเดิมต้องมียิ้ม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 แค่แห้ง It's great you're helping all these random people and everything but วันนี้ก็อีกภาคในภาคที่แล้วI love looking at it to tell you these things กูมีทักษะนิราศไปแล้วเอ้าป้าโดนเหรอเอ้าป้าไม่ได้ตายเจ๊เคล้างแค้นเหมือนจอห์นวิกอย่างเงี้ย Susan worked in a dangerous world Looked at the video of all the surveillance Something else went on in that room Who did this? มึงคิดยังไงเล่นกับป๋าเฮ้ยมึงคิดยังไงโอ้ยระเบิดระเบิดวิภาคนี้มีแอคชั่นบนรถด้วยโอ้ยประกาศสงครามด้วยมึงทำให้ใครโกรธไม่ทำรถไฟThe statement made was to kill my friend. ฆ่าเพื่อนกูทำไมนี่อุ้ยโอ้ We all gotta pay for our sins. กูทะลุเลยมัจจุราชไร้เงาชื่อเดิมนะอืมใช่ครับผมโหไวมากเลยก็จบไปแล้วนะฮะกับการรีแอคชั่นกันนะฮะ The Equalizer 2นะฮะโอ้โหความรู้สึกหลังจากที่ดูตัวอย่างนี้สำหรับพี่ก่อนแล้วกันนะฮะพูดแบบสั้นๆเลยตัวอย่างนี้เปิดตัวมาสวยมากน่าสนใจพระเอกเก๋าเหมือนเดิมเดนเซลวอชิงตันยังแบบแบบเขาเรียกว่ามีบารมีนะทำให้เราแบบอยากดูหนังเรื่องนี้อีกแล้วครับผมหนังเนี่ยโชว์ซีนแอคชั่นยังเล็กๆน้อยๆนะน้ำจิ้มเหมือนเอามาให้ดูมันแบมๆนะฮะแต่ก็รู้เลยว่าน่าดูมันแน่คนที่เป็นแฟนภาคหนึ่งเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วแต่มันแปลกๆบ้างเหมือนแบบคล้ายๆพอดจอห์นวิกไงไม่รู้ล้างแค้นแต่นี้ล้างแค้นให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนตายไงก็เลยต้องไปล้างแค้นตื่นเต้นนะ
แต่เฉยๆยังไงก็ไม่รู้สำหรับภาคต่อพี่คิดว่าไงผมคือก็ตื่นเต้นนะแต่ยังถ้าเทียบดูแล้วตัวอย่างนี้มันก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆอ่ะมันยังไม่ได้มีอะไรแบบเซอร์ไพรส์เรามากมายก็แค่ตัวฉากแอคชั่นเหมือนเดิมที่เราเคยเห็นในภาคแรกอะไรอย่างเงี้ยภาคแรกก็กักอย่างนี้แหละตัวอย่างอ่ะแต่พอจับเต็มจริงๆโอ้โหอะดรีนาลีนพุ่งพลานสุดๆความน่าสนใจในภาคนี้ไม่คิดว่าอยู่ตรงไหนผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ฉากแอคชั่นนี่แหละคือในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าคือเขาไปทัวร์สถานที่ต่างๆมากมายทั้งรถไฟทั้งบนรถทั้งกำแพงโอ้โหสารพัดครับผมน่าจะเดือดนะน่าจะเป็นการล้างแค้นเพื่อนที่ดุเดือดมากมายทำใครแค้นไม่ทำนะฮะทำพระเอกชื่อเลยนะเอาชื่อแล้วว่าลืมโรเบิร์ตไม่คอยแค้นนะฮะซึ่งโรเบิร์ตเนี่ยน่าจะเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเคยเป็นอดีตของเขาเรียกอะไรหน่วยสืบราชการลับประมาณนี้ครับผมภาคนี้ได้ตัวร้ายอย่างเปโดปัสคาลครับผมในบทโอเบลินในเกมออฟโธรนมาเป็นตัวร้ายครับผมก็นี่นี่เองเป็นน่าสนใจมากไม่แน่ใจแต่แบบบทเขาเนี่ยคือดูในชื่อนักแสดงคือเป็นตัวร้ายครับผมเฮ้ยแล้วไม่ยังไม่ออกในตัวอย่างด้วยนี่มีป่ะยังไม่มีผมยังไม่เห็นนะครับแสดงว่าตัวอย่างที่2อาจจะมีอันนี้เช่นตัวอย่างแรกน้ำจิ้มเหมือนตามสูตรแหละเอากลับมาให้คะแนนดีกว่าสำหรับรีแอคชั่นมันผ่านมานี่ผมให้ไม่เลิกให้คะแนนไปแล้วเอาให้คะแนนเหมือนเดิมดีกว่าเอาสำหรับตัวอย่างนี้คะแนนนะพี่ให้ไปสักถ้าไม่ติดว่าภาคแรกมันดีนะโอ้โหเหมือนหนังแอคชั่นเกรด B ให้ 2.5 ไปแล้วกันนะฮะเต็ม5ครับผมถามเมฆว่าไงก็ถ้าไม่ติดภาคแรกว่ามันดีเหมือนกันผมก็ให้ไปครึ่งนึงเหมือนกันครับ 2.5 ครับผมอุ๊ยถ้าสมมติพระเอกไม่ใช่เดนเซลมาโชว์เก่านี่คะแนนลดลงอีกนะเนี่ยนี่ความเท่ของเดนเซลชัดๆเลยอ่ะก็พลาดไม่ได้นะหนังเข้าประมาณวันไหนเนี่ยมีกำหนดฉายยังฮะเรื่องนี้30สิงหาคมนี้ครับผมโอ้แม่นานเหมือนกันนะเดือดแน่นอนแล้วภาคต่อก็จบไปแล้วสำหรับการรีแอคชั่นทางนี้คู่กันนะฮะขำๆกันนะฮะก็นานทีจะมารีแอคชั่นด้วยกันอย่างนี้นะฮะสนุกดีครับผมไว้เจอกันนะใครชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะกดเพิ่มเติมกันด้วยคอมเมนต์อยากพูดถึงคลิปตัวนี้คอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมไว้เจอกันใหม่เหมือนเดิมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผม